จทย์ของเราเป็นผักขมเนาะผักขมเนี่ยพูดถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะหลายๆคนเลยอ่ะ8ใน10อ่ะก็จะเอาผักขมมาอบชีสอุ๊ยตายแล้วเห็นมาตั้งแต่เด็กจนโตเป็นเมนูแรกๆที่ทำเลยมีคนๆนึงบอกว่าทำอร่อยอร่อยอร่อยทุกคนก็ทำอร่อยทั้งนั้นแหละผักขมอบชีสมันทำง่ายแต่วันนี้เนี่ยนะคะนานาเนี่ยอยากเอาผักขมมาทำเป็นเครื่องเคียงหนึ่งอย่างคือเวลาไปกินร้านอาหารเกาหลีอ่ะเราก็จะเจอผักขมที่เป็นผักขมลวกเนาะแล้วก็คลุกน้ำมันงามีงาหอมและไอ้เจ้าผักขมอันนี้เนี่ยนะเอามาใส่ในบิบิมบับก็อร่อยแล้วบิบิมบับเนี่ยนะคะคือเป็นเหมือนข้าวเกาหลีที่มีซอสโคชูจังข้างบนมีผักมีเนื้อสัตว์ซึ่งเนื้อสัตว์ส่วนมากในนั้นอ่ะหลายๆครั้งก็จะใส่เนื้อรวนหมูรวนบ้างแต่วันนี้นานามีเนื้อสัตว์พรีเมียมตัวหนึ่งที่กินเสร็จแล้วอร่อยเหลือเกินก็เลยขออนุญาตเอากุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยนะเจียวหอมๆโรยหน้าข้างบนแทนเนื้อหมูค่ะมาดูดีกว่าว่าผักขมของนานาจะแปลงร่างเป็นบิบิมบับคุณเชียงได้ยังไงอ่ะน้ำเดือดแบบนี้แล้วอยากให้ผักสีสวยแล้วก็มีรสชาติผักเนี่ยมีรสชาตินะอร่อยไม่อร่อยใส่เกลือลงไปหน่อยนึงและนอกเหนือจากนั้นอยากให้ผักสีสวยใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะน้ำมันวันนี้ใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนิดเดียวเองคุณเท่านี้ผักคุณก็จะสวยไม่ใช่แค่นั้นหลังจากลวกเสร็จแล้วคุณใส่ลงไปในน้ำเย็นจัดๆบีบออกมาให้แห้งแล้วก็เอามาใช้งานผักขมนะคะเอาแต่ใบแบบนี้เด็ดออกมาไว้อย่างนี้ใส่ลงไปกดแบบนี้ลวกแบบนี้เนี่ยคุณเห็นเยอะแบบนี้นะถึงเวลาจริงๆเหลือนิดเดียวเองปุ๊บลงแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะขมของนานาเนี่ยจะเอามาใช้ทานเลยแล้วก็ไม่ได้ผัดจนเละแบบนั้นเพราะฉะนั้นนานาจะเหลือตัวใยหรือเนื้อของเขาให้เคี้ยวนิดนึงใส่ลงไปในน้ำเย็นจัดๆแบบนี้แช่ลงไปเลยแล้วเราค่อยบีบเอาน้ำออกค่ะคีบให้หมดเด็ดนานเสียเวลามากใช้ผักขมแช่แข็งก็ไม่ได้เพราะมันจะเละไปหมดเลยอ่ะเราจะแช่ในน้ำเย็นจัดๆแล้วก็จับเขาจนกระทั่งมันเย็นพอที่จะบีบแล้วเพราะไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยนะคะมันร้อนมากทรมานมือได้มาแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณเอาทั้งน้ำแบบเนี้ยไปยำน้ำมันก็จะเจิ่งเก็บไม่ได้วิธีการทำและวิธีการบีบผักขมเนี่ยนะคะใส่ถุงมือกดเขาแบบบีบได้เลยคุณบีบแบบนี้เบามือพยายามเอาน้ำออกให้หมดแบบนี้อ่ะได้ผักขมมาแล้วจบจากนั้นเราจะเอาเจ้าผักขมเนี่ยนะคะมาทำเป็นเครื่องเคียงง่ายๆกันตรงหน้านานาตรงนี้เนี่ยนะคะเป็นกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะเขาหอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆเนื้อเยอะมันน้อยไม่ใส่ดินประสิวไม่ใส่ผงชูรสห่อนี้เนี่ยคุณได้ไปเสร็จเวลาคุณจะเอามาทำอาหารเนี่ยนะคะอย่างถ้าอันนี้จะเอามารวนแบบนี้แนะนำก่อนค่ะให้เอาไปต้มตั้งน้ำนะจะน้ำร้อนเลยใส่กุนเชียงหมูตามจำนวนที่ต้องการลงไปจากนั้นทิ้งเอาไว้จนกระทั่งน้ำเย็นปิดไฟเลยค่ะพอน้ำเย็นเสร็จแล้วหยิบเจ้ากุนเชียงของเราเนี่ยนะคะมาหั่นเป็นชิ้นตามต้องการวันนี้นานาหั่นเป็นชิ้นแบบนี้แล้วก็เอาไปรวนในกระทะนะคะคุณจะได้กุนเชียงหน้าตาน่ากินแบบนี้เลยคุณจะเห็นว่ากุนเชียงของเราเนื้อเยอะมันน้อยเพราะฉะนั้นเลยแนะนำให้คุณต้มก่อนเอาไปทำอาหารค่ะเนื้อกุนเชียงจะกลับมานุ่มชุ่มฉ่ำเลยขั้นตอนการทำวันนี้เราจะทำผักของเราที่เคล้ากับน้ำมันงาก่อนเวลาทำเนี่ยด้วยคำที่เราใช้อ่างผสมใบเดียวเราก็เลยจะเริ่มจากผักที่เป็นผักสีอ่อนก่อนนานาใส่ถั่วงอกลงไปนะคะความน่าสนใจของเขาคือเขาเรียงผักแต่ละชนิดแยกกันจากนั้นเนี่ยนะคะใส่กระเทียมลงไปนิดนึงคุณแบบนี้มือล้างสะอาดแล้วนะเมื่อกี้เดี๋ยวต้องหยิบเกลืองาขาวคั่วพริกไทยป่นเกลือป่นนะคะอันนี้ใช้เป็นเกลือไทยรสชาติจะไม่ได้ไม่เค็มจัดมากแล้วก็ใส่น้ำมันงาลงไปนิดนึงค่ะแบบนี้เราจะใช้ช้อนเคล้าเขาแบบนี้เนี่ยเครื่องเคียงหนึ่งอย่างได้แหละคือเจ้าถั่วงอกของเราใส่ลงไปข้างนึงเลยคุณอ่ะพยายามจัดเรียงให้สวยงามหน่อยแบบนี้หนึ่งข้างผักต่อไปของเราอันนี้นาเป็นแตงกวานะคะแตงกวาของเราซอยเป็นเส้นอย่างนี้เลยอันนี้เป็นแตงกวาสดนะรสชาติก็จะสดชื่นนิดนึงงาขาวคั่วค่ะกระเทียมเกลือไทยพริกไทยและน้ำมันงานิดเดียวแบบนี้เคล้าจากนั้นก็หยิบใส่เลยพยายามเรียงสีเขาค่ะให้เขาเป็นแบบนี้ไกลๆกันผักตัวต่อไปของเราเป็นแครอทนะคะแครอทของนานาเนี่ยเอาไปลวกสุกก่อนใส่กระเทียมลงไปหน่อยนึงจากนั้นเกลือนะคะอย่าใส่เยอะ
พราะว่าเรามีโคชูจังแล้วพริกไทยงาขาวคั่วและน้ำมันงาแบบนี้เคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะง่ายมากเนี่ยคุณได้กินผักหลายชนิดเลยจมเท่ากันเลยใส่แครอทลงไปแบบนี้สุดท้ายพระเอกของเราผักโขมตอนใส่ลงไปเนี่ยคุณก็ขยี้เขาหน่อยแบบนี้ให้เขาแตกกันออกมาบางคนก็จะใส่ต้นกระเทียมลงไปใส่ต้นหอมลงไปด้วยอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะกระเทียมพริกไทยเกลือป่นงาขาวคั่วและน้ำมันงาอู้ตายแล้วนี่คือของดีอร่อยสุดยอดอ่ะได้แบบนี้เสร็จแล้วก่อนที่จะปิดจนกระทั่งมิดแล้วมองไม่เห็นเนี่ยนะคะข้างล่างเนี่ยอยู่นี่เลยเดี๋ยวก่อนอึ๊บขออนุญาตขายของตรงๆเลยละกันในชามนี้เนี่ยนะข้าวสีสวยแบบนี้เป็นข้าวเจ้าสุดผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะคุณซื้อไปเสร็จแล้วล้างให้สะอาดข้าว1ส่วนน้ำ2ส่วนหุงในหม้อหุงข้าวปกติได้เลยคุณจะได้ข้าวเม็ดสวยนุ่มละมุนเป็นข้าวเจ้า5สายพันธุ์ที่คุณพ่อคัดมาแล้วจากทั่วประเทศไทยว่าอร่อยอร่อยลองซื้อติดบ้านไว้นะอึ๊บคุณพระคุณเจ้าได้ขนาดนี้เลยอุ๊ยผักต้องเยอะแบบนี้นี่อึ๊บคุณเชียงค่ะกินเยอะเนี่ยก็ดีแต่ว่ากินเยอะมากไม่ดีเปลืองก็เลยใส่ผักขมลงไปข้างล่างเนาะนี่อึ๊บแบบนี้คุณตักคุณเชียงใส่เข้าไปอย่างนี้เลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคุณจะรับประทานแบบร้อนๆเนี่ยก็เอาอันนี้ไปตั้งไฟแล้วก็ให้ข้างล่างเนี่ยนะมันมีเสียงชู่แช่ชู่แช่นิดนึงตักโคชูจังวางข้างบนค่ะแบบนี้แล้วก็ปิดหน้าด้วยไข่ดาวสวยๆหนึ่งฟองอึ๊บทะเลเนี่ยคุณง่ายจริงๆบิบิมบับกุนเชียงแบบนี้จะกินมื้อไหนกี่โมงก็อร่อยแน่นอนค่ะ